มาถึงแลบในการทำงานของเว็บเซอร์วิสที่เป็นเว็บเซอร์วิสจริงๆที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยเว็บเซอร์วิสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางนะครับที่เชื่อมโยงระหว่างตัวฝั่งแบ็กเอนด์หรือว่าหลังบ้านกับฟอนต์เอนด์หรือว่าหน้าบ้านนะครับตัวเว็บเซอร์วิสเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเชื่อมเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยจะมีฐานข้อมูลถูกไหมครับฝั่งหน้าบ้านหรือว่าฟรอนต์เอนด์เนี่ยเขาจะร้องขอข้อมูลเข้ามาตัวเว็บเซอร์วิสจะติดต่อไปยังฐานข้อมูลแล้วก็ประมวลผลได้ข้อมูลออกมาตามคำสั่งเช่นคำสั่ง select คำสั่ง insert update พวกนี้นะครับมันจะประมวลผลกับฐานข้อมูลเสร็จแล้วมันก็จะ return หรือแสดงผลการร้องขอนั้นกลับคืนไปที่ฝั่งฟรอนต์เอนด์นะครับทีนี้ในแลบนี้เราจะทำการเขียนเว็บเซอร์วิสที่ติดต่อไปยังฐานข้อมูลนะครับเริ่มต้นก็คือเราสร้างโฟลเดอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทีนี้อาจารย์ขอไม่สร้างโฟลเดอร์แบบเดิมที่เราต้องมาสร้างมือล้วนๆนะครับเพราะว่าในตัวเว็บเซอร์วิสที่เราเคยทำมาในแลบเมื่อกี้นี้ครับก็คือแลบ4เนี่ยเราทำมาแล้วเรียบร้อยนะครับฉะนั้นเราก็จะเอาไอ้ตัวแลบ4นะครับที่เป็นเว็บเซอร์วิสไอ้สลิมเฟรมเวิร์คที่เราติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วน่ะเอามาใช้นะครับโครงสร้างเราจะใช้โครงสร้างเหมือนของแลบ4เลยนะครับที่เราทำไปแล้วใครที่ยังไม่ทำแลบ4ก็ต้องไปทำแลบ4ก่อนนะครับอาจารย์จะ copy โฟลเดอร์ของแล็บ4ลงมานะครับ control C control V นะครับแล้วก็วางลงมาจะได้เป็นแล็บ4copy ตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นแล็บ5นะครับ050605นะครับทีนี้เข้าไปที่ Visual Studio Code นะครับแล้วก็ add โฟลเดอร์เข้ามาแล็บ0605นะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมโฟลเดอร์ที่เราได้มาก็จะได้เหมือนของแล็บ4ที่เราทำมานะครับเราจะได้ไม่ต้องมาสร้างใหม่ไงนะครับอันนี้มันเป็นเหมือนเทมเพลตของตัวแอปพลิเคชันเว็บเซอร์วิสนะครับทีนี้เริ่มต้นเราต้องแก้อะไรก่อนนะครับไปที่ไฟล์ index ครับเราต้องแก้ตรงพาธของมันนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนพาธเป็นแล็บ0605ไปแล้วนะครับ0605ไปแล้วฉะนั้นอันนี้แก้จุดที่1นะครับแล้วก็เซฟครับเซฟก่อนนะต่อมาครับไอตัวไฟล์ที่เราจะมีเนี่ยในแล็บนี้นะครับเราต้องการจะทำเว็บเซอร์วิสที่ใช้ในการเรียกข้อมูลจากtable product หรือว่าข้อมูลสินค้าออกมานะครับเรามีไฟล์ product แล้วเรียบร้อยนะครับในแล็บ4อาจารย์จะลองเปิดไฟล์ product ตัวนี้ขึ้นมานะครับเปิดไฟล์ product ตัวนี้ขึ้นมาเปิดขึ้นไปแล้วครับนี่คือ product อันเก่าที่เราเคยทำในแล็บ4นะครับอาจารย์คอมเมนต์ตัวนี้ไว้ด้วยอาจารย์จะลบตัวนี้ออกเลยครับอาจารย์ขอลบตัวนี้ออกไปเลยนะครับทีนี้ตัว service นะครับตัว service ของproduct นะครับเราจะทำอะไรบ้างนะครับอาจารย์จะทำ service นะครับให้มันไปค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับจาก table product ฉะนั้นอาจารย์จะเข้าไปที่ table product ของเรานะครับ localhost นะครับแล้วก็ slash ด้วย php my admin นะครับ username จะเป็น demo password เป็น abc123 แบบนี้ครับทีนี้พออาจารย์ล็อกอินเข้าไปปุ๊บนะเราจะเข้าไปที่ตัว table นะครับตัว table product เราจะดึงข้อมูลของ product นั้นออกมาทั้งหมดนะครับเข้าไปที่ database demoดูเหมือนของอาจารย์มันช้าๆเนาะแล้วก็เข้ามาที่ตัว table product นะครับเนี่ยเราจะดึงข้อมูลจาก table product ตัวเนี้ยออกมาทั้งหมดมาอยู่แล้วก็ return ออกมาจากเว็บเซอร์วิสนะครับสเต็ปแรกนะครับเวลาเราจะติดต่อไปยังฐานข้อมูลถ้าเป็นเว็บเซอร์วิสของเรานะครับมันควรจะมีไฟล์ที่ใช้ในการติดต่อฐานข้อมูลสักตัวนึงฉะนั้นอาจารย์คลิกขวาที่ไอ้ตัวโฟลเดอร์ของเรานะครับแล้วก็สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า db connect นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการติดต่อไปยังฐานข้อมูลนะครับเราจะแยกไฟล์ออกมาเพราะเวลาเราแก้ติดต่อฐานข้อมูลเราแก้ที่ไฟล์เดียวนะครับตรงนี้ฉะนั้นอาจารย์ก็ใส่ PHP ครับ แล้วก็ปิด PHP ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมติดต่อฐานข้อมูลเราต้องมีตัวแปรนะครับที่เป็นระบุเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คืออย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์เนมครับของเราติดต่อฐานข้อมูลใน local host นะครับเราก็จะใส่ว่า local host แบบนี้นะครับแล้วก็จะมี username ครับเป็น demo เนาะที่เราทำนะครับแล้วก็ password นะครับจะเป็น abc123 ในการติดต่อฐานข้อมูลแล้วก็ตัว db name ก็คือ database name ของเราชื่อว่าอะไรก็คือชื่อเดียวกันกับ user ก็คือ demo นะครับเราจะ connect มาทีนี้การ connect เราใช้คำสั่งอะไรครับเราประกาศ object ขึ้นมาตรงนึงอาจารย์ปกติเราจะประกาศ object ว่า con อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่นี่อาจารย์เป็น connection ตัวใหญ่ของเว็บเซอร์วิสเลยอาจารย์อาจจะตั้งชื่อใหม่เป็น dbcon อย่างเงี้ยครับจะได้ดูแตกต่างนิดนึงนะครับเท่ากับ new mysqli นะครับก็คือสร้าง object ของ mysqli ก็คือการ connection นะครับใส่ server name เข้าไปอาจารย์ย่อตรงนี้ลงมาก่อนนะครับ
ใส่ server name ครับใส่ user name ใส่ password แล้วก็ใส่database name นะครับแบบนี้นี่คือ connect นะครับนี่คือตัว connection ที่ติดต่อไปยังฐานข้อมูลซึ่งถ้าเราเปลี่ยนข้อมูลเนี้ยในเว็บเซอร์วิสเรามาเปลี่ยนแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับโอเคเรามีไฟล์ตัว connection ไปยัง database แล้วนะครับ save ครับพอ save เสร็จกลับมาที่ไฟล์ index ไฟล์ index เราจะต้องเรียกใช้ connection ถูกไหมครับอาจารย์ใช้คำสั่ง require นะครับ control c ครับ control v ลงมานะครับตัวไฟล์ connection ของอาจารย์อยู่ตรงไหนอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับตัว index ถูกไหมครับอันนี้ index อยู่นี่ connection อยู่นี่โฟลเดอร์เดียวกันฉะนั้นใน index ของอาจารย์น่ะไม่จำเป็นจะต้องมาใส่เป็นไอ้ vendor อย่างนี้แล้วเอ้ยไม่ใช่สติมันไม่ใช่ใส่เป็น apd api อย่างนี้แล้วนะครับก็คือมันอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันอาจารย์จะใส่เป็น slash db connect แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับ index ก็จะลิงก์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็กด save ครับ control s เพื่อ save นะครับพอ save เสร็จนะครับพอ save เสร็จก็คือพูดง่ายๆว่า index ของอาจารย์จะเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้โดยลิงก์ไปที่ไฟล์นี้และจะเรียกเว็บเซอร์วิสได้โดยที่ไฟล์นี้นะครับทีนี้ไปดูเว็บเซอร์วิสกันนะครับเว็บเซอร์วิสเนี่ยเรามีตอนนี้เรามีเซอร์วิสอยู่1ตัวอาจารย์ขอแก้นะครับอาจารย์บอกว่าเวลาจะติดต่อไปยังข้อมูลไปดึงข้อมูลของสินค้าเนี่ยอาจารย์จะไม่ใส่พารามิเตอร์ถ้าเราไม่ใส่พารามิเตอร์เราจะใส่แค่คำว่า product แบบเนี้ยก็คือมันหมายถึงอาจารย์จะดึงสินค้าทุกตัวนะครับเซอร์วิสนี้ทำหน้าที่ในการดึงสินค้าทุกตัวออกมาโชว์นะครับเราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับสเต็ปแรกเราไม่มีพารามิเตอร์ลบทิ้งเลยครับลบทิ้งนะครับแบบนี้ทีนี้เอาล่ะติดต่อไปยังฐานข้อมูลเราต้องมีตัวติดต่อใช่ไหมครับต้องมีตัวติดต่อฐานข้อมูลฉะนั้นอาจารย์จะใช้เป็นตัว object con เหมือนเดิมนะครับปกติเราจะต้องใช้สร้างไอตัว mysqli อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าเราสร้างอยู่ในตัว db con แล้วอาจารย์สามารถดึงมาใช้ได้เลยนะครับใช้ตัวแปร super global ที่ชื่อว่า global นะครับ global นะครับแล้วดึงตัวแปรที่ชื่อว่า db con มาใช้ได้เลย db con คือตัวนี้ครับตัวที่เราสร้างเนี่ยไอตัวนี้ครับถ้าเราใช้คำว่า global ปุ๊บมันจะไปวิ่งไอตัว php จะไปวิ่งหาทั้งโปรเจกต์เลยแล้วก็ได้ตัว global ตัวเนี้ยไอตัว dbcon มาเก็บไว้ในตัว con แบบนี้ครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะทำการ select ข้อมูลใช่ไหมต้องมีคำสั่ง sql นะครับก็ใส่คำสั่ง sql นะครับเท่ากับ select star from table อะไรนะ table product ใช่ไหมครับ productS นะครับแบบนี้ได้ table product S แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็เอามา execute นะครับเอามา run ก็คืออาจารย์ประกาศตัวแปรตัวหนึ่งชื่อว่า result นะครับ result เป็นเอาไว้เก็บผลลัพธ์นะครับใช้คำสั่ง con แล้วก็เรียก method query 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 นะครับคำสั่ง SQL ที่อาจารย์สร้างขึ้นถ้าได้ผลลัพธ์มาผลลัพธ์จะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับผลลัพธ์มาอยู่ตรงนี้ทีนี้พอผลลัพธ์อยู่นี้เราจะต้องพอเราได้ผลลัพธ์ปุ๊บเราต้องรีเทิร์นผลลัพธ์เนี้ยออกมาทางหน้าจอเพื่อให้เราสามารถแสดงผลต่างๆได้นะครับแต่ว่าตอนนี้อาจารย์จะยังไม่แสดงผลตัวผลลัพธ์นะอาจารย์ขอแค่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันได้ผลลัพธ์มากี่ตัวได้มากี่สินค้านะครับอาจารย์ก็จะเอาตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งบอกว่า number เป็น num ก็ได้เป็น num ก็ได้นะครับแล้วก็ result underscore numrow จำนำ row ได้ไหมครับนำ row คือจำนวนนะครับนำ row คือจำนวนได้เป็นตัวแปรนี้เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยผลลัพธ์ว่ามัน query ได้กี่ตัวนะครับอันนี้เราต้องการทดสอบก่อนเนาะแล้วเราก็เอามาเขียนนะครับใน response body เขียนอะไรลงไปอาจารย์จะเขียนลงไปว่ามันมีข้อมูลนะครับ number of product มีสินค้าอยู่กี่ตัวอาจารย์ก็จะเอาค่าตัวนี้ครับค่านำตัวนี้print ออกมาทางหน้าจอนะครับแล้วก็ให้มันรีเทิร์นโชว์มาเอาละครับเซฟครับดูซิจะทำงานได้ไหมเราเข้ามาที่ตัวนี้ครับตัว test นะครับเราใช้ lab0605 แล้วก็ slash product ตาม service ตัวนี้เป็น method get นะครับแล้วเรากด send ครับมันจะประมวลผลนะครับมันจะประมวลผลแล้วมันจะตอบกลับขึ้นมาเห็นไหมครับว่าตอนนี้มี product ที่เรา select ได้อยู่ทั้งหมด110ตัวแบบนี้ครับแสดงว่าตอนนี้เว็บเซอร์วิสของเราติดต่อไปยังฐานข้อมูลประมวลผลและรีเทิร์นได้แล้วเรียบร้อยนะครับรีเทิร์นได้แล้วเรียบร้อยฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างแรกในการที่เราจะแสดงการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลโดยใช้เว็บเซอร์วิสนะครับ